เรียนรู้ภาพปฏิบัติการเกี่ยวข้าวแป๊บเราไปเกี่ยวเร็วโอ๊ยหายไปเลยอ่ะแป๊บแป๊บไม่เดินไลน์พี่หนีไม่เดินไลน์แป๊บยังกลัวยังกลัวพร้อมไหมพร้อมไหมหลังจากที่เราเรียนดำน้ำไปแล้วตอนนี้เราจะมาเกี่ยวข้าวแล้วตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวจะให้พี่สมพรสอนนะครับแล้วเดี๋ยวพี่สุรัตน์เนี่ยจะมีอุปกรณ์มาแจกนะฮะอุปกรณ์นี้สำคัญมากสำหรับกับเกี่ยวกับการเกี่ยวข้าวนี่ก็คือเขียวนั่นเองพี่สุรัตน์แจกไหมครับเตือนก่อนนะครับเขียวคมมากอย่าเล่นกันตัดห่างๆตัวนะครับระวังปลายเขียวเกี่ยวพุงนะครับคุณลุงก็จะจัดแบบสถานที่แบบแปลงเล็กๆแปลงนึงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าทุกคนก็แบบยืนกันแล้วก็เกี่ยวเป็นทางตรงเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราได้สัมผัสกับมันจริงๆอะไรเงี้ยมันเกี่ยวข้าวนะฮะมันก็จะมีวิธีง่ายๆก็คือแบบเวลาเราเกี่ยวหรืออะไรเงี้ยมันต้องใช้แบบให้ไกลๆตัวเราเพื่อแบบเราจะไม่ได้แบบโดนบาดหรือแบบโดนเขียวเกี่ยวเอาอะไรเงี้ยเทคนิคที่พี่สมพรกับพี่ชุรัตน์สอนนั่นคือว่าให้เราดูว่าต้นข้าวอะลักษณะของการที่เขางอกขึ้นมาครับโคนของเขาแล้วก็ตัวลงข้างเขาเนี่ยมันจะเอ็นไปทางด้านไหนถ้าสมมติถ้ามันเอ็นไปด้านซ้ายอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราต้องอยู่หลังเขาแล้วเราก็รวบแล้วเราก็เกี่ยวครับมีได้กี่มัดนะครับพี่ครับมาจริงมัดเดียวครับมัดแรกเด็ดที่มาคล่องมากเลยแต่วันนี้มัดแรกนะค่ะบริเวณที่โบเกี่ยวเมื่อกี้นะคะคือต้นมันไปทางนี้ใช่ไหมคะก็ต้องเปลี่ยนทิศทางค่ะเพราะว่ามันจะเกี่ยวง่ายขึ้นถ้าเราเกี่ยวย้อนขึ้นมามันยากอะค่ะเกี่ยวข้าวเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่เหลือเท่าดำนาไม่รู้ทำไมเหมือนกันสงสัยมันคงไม่ต้องก้มเยอะมันคงไม่ต้องก้มเยอะก็คือว่าเราก็ไปเกี่ยวเอาเกี่ยวมาเกี่ยวข้าวแล้วก็แบบมาฟันมันเข้ามาแล้วก็มาถือมามัดแล้วก็วางเป็นกองๆอะไรอย่างนี้ครับก็สนุกดีครับถ้าเรารู้วิธีเกี่ยวรู้วิธีจับนะมันจะง่ายมากแล้วมันก็จะสนุกมากมันจะเกี่ยวไปแล้วถ้ามี iPod นะโอ้โหไปนู่นเลยอ่ะ10ไร่ไม่จริงหนูโม แต่หนูว่ามันสนุกดีค่ะ อะดิ่งขึ้นมาด้วย โอ้โหนี่ใส่ก้าวเขาที่ไหนได้กินแค่นั้นนะครับรายการแต่ยังไม่ได้มัดเลยอันนี้คือเอาหลายๆกองมารวมๆกันครับอันนี้คงได้เยอะเหมือนกันละได้หลายจานแล้วล่ะตรงนี้เกี่ยวข้าวแบบนี้มารวมเลยรวมจะไปรวมอยู่นี่ที่เดียวเอ๊ะตามนี้ไม่มีขอบคุณค่ะเย้เวลาเกี่ยวข้าวเนี่ยมันก็ไม่ใช่สบายๆก็อีกเหมือนกันแหละครับก็ชาวนาทุกคนก็มีความสามารถที่สามารถเกี่ยวข้าวได้อย่างสวยงามเพราะถ้าเกิดกลับไปดูของพวกเราเนี่ยคือของพวกเรามันจะเบี่ยวไปเบี่ยวมาบ้างแต่บางคนก็ทำได้ดีอะไรเงี้ยก็ถือว่าแสดงว่าก็คงมีความชำนาญทางด้านนี้มาส่วนตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งตอนหลังเนี่ยก็จะมีแข่งกันด้วยว่าคนที่เกี่ยวข้าวได้คุณภาพดีที่สุดฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงเป็นไรพอเราได้รับคำชมแบบนี้แล้วก็พอมีลุ้นฮะโอเคครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวกันเสร็จไปเรียบร้อยมีคะแนนด้วยแต่ว่าคะแนนนี้ไม่ใช่คะแนนความเร็วเป็นคะแนนคุณภาพ
นะฮะเดี๋ยวเราจะให้พี่สมพรกับพี่สุรัตน์เนี่ยให้คะแนนผู้ชายที่เกี่ยวดีที่สุดกับผู้หญิงที่เกี่ยวดีที่สุดคิดว่าเป็นคนไหนเดี๋ยวพี่สุรัตน์พี่สมพรปรึกษากันเลยครับปรึกษาเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหคนสุพรรณนี่เขาเรียกว่ามีโทรจิตที่ดีจริงๆอ่ะนะฮะอ้าวงั้นเอาฝ่ายชายก่อนคิดว่าคนไหนครับฝ่ายชายที่น่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้าวได้ดีที่สุดครับยังมีมาข้าวมั้ยครับฝ่ายชายนี่คุณกี่นะครับเรายอมให้พี่กี่เอาแล้วครับฝ่ายหญิงพี่สมพรบ้างฝ่ายหญิงครับฝ่ายหญิงผมไม่รู้จักชื่ออะไรพอก็มาเยอะๆนะไปหายเอากินนะครับฝ่ายหญิงลูกกินปรากฏว่าพอประกาศผลมาปุ๊บเราก็แพ้พี่กี่ไปนะครับฝ่ายชายผู้หญิงก็คือคนที่พากระม้าเยอะนั่นแหละซึ่งนั่นก็คือกรีนนะครับโอ้กรีนนี่เป็นลูกชาวนาคุณพ่อเก่งมากเลยเก่งกว่าผมไม่กะว่าโอ้โหว่าเอามือแหวกแล้วก็เตียนแบบเตียนหมดเลยครับโอ้ยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงขวัญใจชาวนาเนี่ยต้องยกให้พี่กี่คุณลุงสมพรเนี่ยเดินมาเฮ้ยไอ้น้องเคยทำมาก่อนปะวะพี่มาถามเนี่ยเคยทำมาก่อนปะเนี่ยพ่อแม่เป็นชาวนาปะวะเองไอ้พี่กี่เปล่าครับเปล่าครับเป็นแชมป์ฝ่ายชายในการเกี่ยวข้าวเราก็ตกใจว่าเราเลือกร้องเพลงดีกว่าไหมเรามาเกี่ยวข้าวดีกว่าไหมพี่กี่ครับอันนี้คือถ้าเกิดสมมติว่ามาทางสายนักร้องหรือนักแสดงอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งอยากจะเปลี่ยนใจเนี่ยผมว่านะพี่มาเส้นนี้เลยดีกว่ากรีนด้วยนะครับแล้วก็ฝ่ายชายคนที่เกี่ยวได้ดีที่สุดก็ได้ไปสำหรับทีมตัวเอง100คะแนนนะครับ Yay! แล้วฝ่ายหญิงก็ได้ไปอีก100คะแนน Yay! ตอนนี้สีเหลืองนำแล้วนะครับ237คะแนนนักเรียนชาวนาลงพื้นที่โฉบแมลงมาที่สถานีที่ต้องเรียนกันนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการจับแมลงจับแมลงนี่อันนี้เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการจับแมลงนะฮะที่สมพรนะฮะพี่สมพรจัดเลยครับต้องสอนน้องๆก่อนนิดนึงฮะวิธีการโชบแมลงนี้เราจะโชบอย่างนี้เพื่อเอาแมลงมาโชบคนละ10ทีแล้วก็รวบเลยโชบเพื่ออะไรครับพี่เพื่อจะเอาแมลงมาดูว่ามันจะมีแมลงดีหรือแมลงร้ายทีตัววัดปริมาณถ้าดีแล้วเราก็ชมมันดีคือถ้าดีแล้วเราไม่ต้องฆ่ามันแต่ถ้าแมลงร้ายเราก็ต้องฆ่ามันอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะลงไปสาธิตให้ดู